ตอบคอมเมนต์คำถามจากคุณลักษณะนะครับพรีไบโอติกและโปรไบโอติกคืออะไรและมันต่างกันยังไงผมหมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะครับจากประสบการณ์ที่หมอได้ตรวจสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนไข้ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้จะเสียสมดุลคือจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยมักจะมีน้อยแต่จุลินทรีย์ชนิดไม่ดีเนี่ยมักจะเติบโตและมีเยอะจนเสียสมดุลเกิดจากไลฟ์สไตล์ของคนสมัยใหม่นะครับที่ทานของหวานเยอะทานน้ำตาลเยอะแต่ว่าทานไฟเบอร์น้อยพอจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลนะครับก็จะทำให้เกิดอาการเรื้อรังหลายๆอย่างนะเช่นสิวเรื้อรังขึ้นซ้ำๆในที่เดิมๆเช่นคางกรอบหน้าหรือว่าหน้าผากแล้วก็มีอาการผื่นแพ้ง่ายเป็นภูมิแพ้นะครับหรือว่าควบคุมน้ำหนักตัวได้ไม่ดีก็จะอ้วนง่ายน้ำหนักขึ้นง่ายหลายคนจะมีความรู้สึกเพลียอ่อนล้ารวมถึงมีอารมณ์แปรปรวนถ้าอยากเสริมโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ชนิดดีนะครับบางคนคิดว่าในนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์ชนิดดีนะดื่มแล้วจะมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันมีน้ำตาลเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีที่ทำให้เติบโตและมีจุลินทรีย์แค่สายพันธุ์เดียวและมีจำนวนน้อยถ้าอยากจะเสริมโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ชนิดดีนะครับแนะนำให้เสริมแบบที่เป็นเพียวๆที่ไม่มีน้ำตาลผสมนะครับโดส20บิลเลียนหรือ 20,000 ล้านตัวอย่างน้อย6สายพันธุ์หรือจะทานจากอาหารพวกกิมจิถั่วหมักถั่วเน่าหรือถั่วนัตโตะก็ได้นะครับส่วนพรีไบโอติกนะครับคืออาหารของโปรไบโอติกนะครับพวกผักกากใยไฟเบอร์หรือในอาหารเสริมนะครับพวกฟุกโตโอเลโกซัคคาไลหรืออินูลินใครที่ได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับหมอจะได้ทำคลิปความรู้อื่นๆให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ขอบคุณมากครับ